สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หลังจากที่ปล่อยคลิปนักแสดงสาวที่ใส่ชุดฮันบกได้สวยงามจับจิตจับใจไปแล้วคลิปนี้ก็เลยทำการรวบรวมนักแสดงชายที่สวมใส่ชุดฝ่าบาทหรือองค์รัชทายาทในแต่ละเวอร์ชันการคัดเลือกก็มาจากความชอบส่วนตัวล้วนๆนะคะไม่ได้อ้างอิงจากแหล่งไหนหรือการจับลำดับใดๆทั้งสิ้นจะมีนักแสดงชายคนไหนที่ใส่ชุดฝ่าบาทได้สง่างามหล่อบาทใจเท่สุดๆคนไหนจะตรงใจกับน้องๆบ้างไปดูกันเลยค่ะคนแรกขอเริ่มต้นที่จีจินฮีพระเจ้าซุกจงจากเรื่องทงอีเพราะกระแสในอินเทอร์เน็ตหลายเสียงบอกว่าจีจินฮีใส่ชุดฝ่าบาทแล้วสง่างามดูดีสมกับการเป็นพระราชาที่สุดเรียกว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในสายตาคนไทยได้เลยก็เป็นฝ่าบาทที่ทั้งหล่อเท่อ่อนโยนอบอุ่นแถมยังมีอารมณ์ขันอีกแบบนี้ก็ต้องยกให้เฮียเขาเป็นอันดับหนึ่งกันไปเลยค่ะคนที่2ซงจุงกิรับบทพระเจ้าเซจงตอนหนุ่มในเรื่อง Deep Blue Tree ช่างเป็นฝ่าบาทที่น่าละอ่อนใส่กิ๊กแต่ดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหลือเกินเสียดายแสดงน้อยตอนไปหน่อยต่อมาที่คนที่3ขอข้ามรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงในเรื่องเดียวกันเพราะว่าชอบทั้ง2รุ่นฮันซอกยูพระเจ้าเซจงรุ่นใหญ่เป็นฝ่าบาทที่น่าเกรงขามน่าเคารพยำเกรงดูมาดแล้วก็เหมาะกับการมารับบทเป็นพระราชาจริงๆแถมเรื่องนี้ฮันซอคยูยังได้รับรางวัลแดซังในงาน2011 SBS Performance Award อีกด้วยคนที่4ลีซอจินรับบทพระเจ้าจองโจในเรื่องลีซานพระเอกคนนี้บางคนก็บอกว่าเขาไม่ค่อยหล่อแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเสน่ห์มาเต็มก็ดูรักยิ้มของเขาสิคะเห็นแล้วละลายน่ารักอบอุ่นเป็นที่สุดแววตาแห่งความอ่อนโยนเวลามองนางเอกโอ้ยฉันอยากเป็นซอจงโจจังเลยอ่ะคนที่5 ยูอาร์อินคนนี้เวลาใส่ชุดธรรมดานี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอใส่ชุดฝ่าบาทแล้วทำไมถึงได้หล่อล่างมากดีขนาดนั้นแถมยังเป็นฝ่าบาทที่ห้าวแป้งดุเดือดเลือดพล่านแข็งแกร่งเก่งทั้งหมุนทั้งบูเท่สุดๆกันไปเลยค่ะคนที่6พักโบกอมนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่ารักของเราจากเรื่องมูนไลท์ดาวบายคลาวหรือรักเราพระจันทร์เป็นใจหนุ่มน้อยหน้าละอ่อนคนนี้พี่นะหลงรักเขาตั้งแต่ตอนใส่ชุดมาเต้นกังนำสไตล์แล้วคนอะไรเสน่ห์เหลือร้ายเสียดายที่ตัวเองเกิดมาเร็วไปหน่อยก็ไม่หน่อยแล้วล่ะเร็วไปหลาย10ปีเลยกรี๊ดมากก็กลัวเด็กๆจะหาว่าไม่เจียมสังขารคนที่7ปาร์คยูชอนหรือหนุ่มนิกกี้จากเรื่อง Rooftop Prince หรือตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุคคนนี้นี่ไม่เอามาไม่ได้เลยนะยูชอนเป็นผู้ชายที่ไม่หล่อจัดแต่น่ารักและมีเสน่ห์สุดๆโดยเฉพาะรอยยิ้มกับแววตาถ้าใครโดนมองแบบที่นางเอกโดนแล้วไม่เคลิ้มบ้างก็ให้มันรู้ไปคนที่8ฮยอนบินรับบทลีซานจากเรื่อง The Fatal Encounter หล่อขนาดนี้ไม่เอามาจัดลำดับไม่ได้แล้วล่ะค่ะนอกจากจะเป็นฝ่าบาทที่หล่อลากไส้แล้วตอนที่แสดงเรื่อง Snow Queen ก็ยังเป็นผู้ชายมาสเซอร์ที่หล่อโฮกคนอะไรจะหล่อได้ขนาดนั้นขอไปกรี๊ดแป๊บคนสุดท้ายคิมซูยอนคนนี้จะขาดไม่ได้เลยนะจากเรื่อง The Moon That Embraced the Sun ก็เป็นฝ่าบาทที่น่าหวานสักขนาดนี้แถมยังเป็นฝ่าบาทที่รักเดียวใจเดียวยิ่งเพิ่มเสน่ห์เข้าไปอีกเรื่องนี้ทั้งฮีททั้งกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยากจะเป็นนางเอกกันเป็นแถวคลิปนี้พี่คัดเลือกฝ่าบาทและองค์รัชทายาทเฉพาะสมัยราชวงศ์โชซอนก่อนนะคะยุคสมัยอื่นจะทำออกมาในคลิปถัดๆไปถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอเลยนะคะแล้วน้องๆมีฝ่าบาทคนไหนในดวงใจบ้างเอามาแชร์กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดสวัสดีค่ะ